คอนเทนต์วันนี้ฝ่ายต้องฟัง มึงด่าใครเนี่ยกูไม่ได้ด่าใครแต่คำว่าฝ่ายเนี่ยมาจากคำว่า financial independence retire early เป็นลักษณะหนึ่งของคนที่อยากเกษียณเร็วๆเก็บเงินเยอะๆเกษียณเร็วๆ FIRE FIRE ไม่ใช่ฝ่ายที่แบบด่าใครนะเกษียณเร็วในที่นี้คืออายุเท่าไหร่อ่ะอย่างเคสเนี่ยที่เขาเข้ามาคุยด้วยเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เยอะนะฮะ35จริงๆก็เท่าๆเราเท่าๆเราเท่าๆเราเขาก็มาบอกว่าอยากเกษียณเร็วอ่ะก็ถามเขาเกษียณเร็วเท่าไหร่มึงว่าเกษียณเร็วของเขาเท่าไหร่ถ้าเด็กสมัยนี้ก็อาจจะ45 50มั้ยเออ45 50เออไม่รู้จะเกษียณเร็วเป็นอะไรมันจะรีบอะไรขนาดนั้นวะฮะทำไมต้องเบื่อแล้วแกไม่อยากทำงานเอาขอทำงานหนักๆสักทีนึงเราก็แบบเกษียณไปเลยแล้วจัดให้เขาไหมจัดดิเกษียณ45เนี่ยเหรอใช่เกษียณ50 50ปี50 50ก็ยังโอเค50 45นี่ไม่ไหวนะ45นี้จริงๆก็จัดได้นะแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะนิดนึงจริงๆอ่ะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่45ก็ยังมองว่าเป็นวัยรุ่นถ้าเกษียณเนี่ยมันจะเฉาไปเลยไงใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์ไงเทรนด์ที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันจะทำงานเก็บเงินประมาณ25เท่าของค่าใช้จ่ายต่อปีโอ้อ่ะแล้วเก็บระยะหนึ่งแล้วก็ทยอยใช้เงิน 3% 4% ของเงินที่เก็บเอออันนี้เป็นเทรนด์นะเป็นเทรนด์เกิดขึ้นทั่วโลกเหรอใช่แล้วในประเทศไทยก็มีอ้ออ่ะนี่ไงได้ฟังหน่อยน่าสนใจมาครับก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เข้าสู่รายการ Money Hero อิ่มคุ้มคุณภาพครบไม่ใช่ไม่ใช่ปีเตอร์ชื่อรายการรายการประกันโชว์เคสเออ7นะฮะในช่อง Money Hero ไม่มีอิ่มคุ้มไม่ได้ขายอาหารอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังเคสจากวินอนิตเป็นรุ่นน้องมาเป็นรุ่นน้องมาปรึกษานะเคสนี้อย่างที่บอกเลยเดี๋ยวขออนุญาตโชว์หน้าจอขึ้นนิดนึงนะฮะเป็นเคสรุ่นน้องนะครับอายุ35ปีฮะเล่าให้ฟังก่อนเคสเนี้ยพอเข้ามาคุยด้วยตอนแรกบอกพี่อยากเกษียณเร็วถามเกษียณเท่าไหร่สัก60โหแม่งเร็วตรงไหนวะเขาคิดเร็วเขาคิดเร็วเออก็เลยบอกเขาว่าอ่ะถ้าน้องอยากเกษียณ60ถ้าน้องว่าเร็วแล้วเอางี้แล้วกันอย่างน้องนะพี่วางแผนให้เกษียณตอน50ปีเลยอ้าวไปสอดเรื่องของน้องเนี่ยเออก็อยากเกษียณเร็ว60นี่เขาเรียกเกษียณปกติไงเออถ้าคราวนี้อยากเป็นไฟใช่ไหมอ่าเออก็ต้องแบบเร็วขึ้นเราก็บอกถ้างั้นอ่ะเกษียณสัก50นะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตไปเลยจนถึงอายุ15ปีเดือนนี้ไหมเงินหมดนะแล้วแต่ว่าหมดหรือไม่หมดแล้วแต่ว่าหมดหรือไม่หมดอ่ะเพราะว่าเคสนี้เราวางไว้ให้ทั้งบำเหน็จและบำนาญโอ้เออมีครบเลยนะครับก็เลยคุยกับน้องต้องบอกว่าน้องหาเงินเก่งมากนะเป็นนักธุรกิจวัยรุ่นเก็บเงินโอ้ยปีนึงหาเงินได้เป็น10ล้านอ่ะเฮ้ยจริงเหรออ้าวเด็กเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับถูกไหมเออโอเคเอามาก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเราอยากเกษียณเร็วเนี่ยถามนิดนึงสิเราควรลงทุนในอะไรที่เสี่ยงไหมด้วยเขามีเงินเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเสี่ยงได้นะจริงๆก็แล้วแต่เขาเออแต่สำหรับผมนะผมคุยกับเขาว่าเคสเนี้ยเน้นรักษาเงินต้นถูกไหมเพราะถ้าเกิดวันนี้คุณไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคุณเก็บเงิน10ล้าน10ล้านแป๊บเดียวคุณก็เกษียณอยู่ดีใช่ผมเลยบอกเฮ้ยงั้นเคสนี้1คือเน้นรักษาเงินต้นให้ก่อนทำยังไงก็ได้ไม่ให้ขาดทุนสองพอถึงอายุ50ควรจะมีเงินให้เรากินให้เราใช้เรื่อยๆแล้วจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากอ๋อเพราะว่าเราจะเกษียณ50ถูกหลังจากนั้นเนี่ยพออายุ60กินใช้อย่างราชาเลยเอางั้นเหรอเออไม่ราชาตอนนี้ถ้าราชาตอนนี้ก็ทำงานเก็บเงินก้อนโตๆก้อนโตๆแต่วันนี้เราพาเขาเก็บเงินอย่างนี้นะครับช่วงอายุ35ถึง50ปีเนี่ยผมก็เซตเป็นระยะเก็บให้เขาระยะเก็บคืออะไรก็คือในกลุ่มไฟเนี่ยเขาจะเก็บเงินเนี่ย 50% ของรายได้อยู่แล้วเป็นอย่างน้อยนะโอ้แต่ว่าถ้าวันนี้เขารายได้ปีนึงประมาณ10ล้านแต่ว่าอันนี้เราใช้เงินเขาไม่ถึง 50% นะสมมุติเขา10ล้านเนี่ยเราใช้เงินเขาประมาณ 1,276,000 บวก 1,700 ก็ประมาณ 1,400,000 กว่าๆประ
ประมาณล้านสี่อันนี้คือ2ยอดใช่ไหมสองยอดนะครับอันนี้ก็คือให้เขาเก็บประมาณล้านสี่ล้านสี่ตั้งแต่อายุ35ถึง50ทุกปีทุกปีไม่เอาเงินอะไรออกมาใช้เลยหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีเงิน1ก้อนครับผมให้เขามีจริงๆถ้าตัวเลขที่ถูกต้องจริงๆนะมัน 1.95 ล้านแต่เอาเลขกลมๆให้ล้าน8ทำไมมันก็เก็บปีละ2ล้านใช่มั้ยมันเป็น15ปีเหมือนกับล้าน8เพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยมันจะมีเงินจ่ายให้เขามาเรื่อยๆด้วยอีก 150,000 ระยะนี้ผมเรียกเขาว่าระยะเกษียณเล็กเกษียณเล็กเก็บชิวๆก็คือจะมีเงินก้อนล้าน8นะครับแล้วก็มีเงินแต่ละปีให้ 150,000 อันนี้คือเงินหลังจากที่เราทำตอนแรกใช่ไหมใช่ก๊อกแรกก๊อกแรกเก็บ2ก้อนก้อนนึงอ่ะล้าน2ก้อนนึงอ่ะล้าน7ไอ้107พอเก็บ15ปีปุ๊บมันจะมีเงินก้อนโผล่ขึ้นมาเลยล้าน8ก้อนนึงถูกต้องพร้อมกับอีกปีละ 150,000 ถูกต้องก็เดือนละ 12,000 ประมาณอ่ะนะครับแล้วก็ในระหว่าง50ถึง60เนี่ยเขาต้องเก็บเงิน 107,000 ต่อนะอ๋อไอ้ก้อนข้างล่างก้อนข้างล่างนี่จะต้องเก็บอยู่นะครับแต่ข้างบนอ่ะล้านสองไม่ต้องเก็บแล้วก็คือเก็บแค่15ปีใช่โอเคเนี่ยพอเสร็จปุ๊บพออายุ60นะครับมีบำเหน็จให้เขาเลย18ล้านโอ้เดี๋ยวนะบำเหน็จแค่ได้มาเป็นก้อนถูก18ล้านให้ไปเลย18ล้านครับนะครับและจาก60ถึง85มีเงินบำนาญให้อีก 300,000ทุกปีปีละ 300,000 ปีละ 300,000 25,000 ป่ะ 300,000 ก็เอา12หารน่ะ12 2เป็น24 12หารใช่ 25,000 25,000 นะครับแล้วก็18ล้านเนี่ยเอาไปเฉลี่ยใช้เลย25ปีหรือจะเอาไปลงทุนก็ได้ซื้อพันธบัตรนะเกิดผลตอบแทนขึ้นมาเกษียณได้อีกอย่างเงี้ยก็เกษียณเก็บเกษียณเล็กไปก่อนนะครับเกษียณเล็กถ้าด้วยความเป็นกลุ่มไฟล์เนี่ยเขาประหยัดเงินอยู่แล้วแปลว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยใช้เงินไม่เยอะนะครับช่วง50ถึง60เขาก็เกษียณของเขาได้แต่ถ้าเขาอยากเก็บมากกว่านี้ก็ได้นะสมมุติว่าเขาเก็บเพิ่มจากล้าน2เป็น2ล้าน4อะไรเงี้ยมันก็คูณเบิ้ลขึ้นไปนึกออกไหมฮะอันนี้เขาจะจบเร็วแต่มันมีที่เด็ดกว่านั้นมีเหรอเอามีดิโอ้ถ้ามาแค่นี้ไม่ต้องมาหรอกโอเคไหมเอออ่ะไงต่ออ่ะประเด็นคืออย่างนี้ระหว่างทางที่เขาเก็บ35ถึง50เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นง่อยขึ้นมาเขาเก็บต่อได้ไหม35ถึง50ก็อาจจะลำบากลำบากโอ้เป็นมะเร็งขึ้นมาอย่าตายเลยเนี่ยอย่าเพิ่งตายดิอย่าเพิ่งตายโอ้ตายขายของยังไงเป็นมะเร็งเขาอยู่ได้นานนะเออหรือว่าบางคนเป็นโรคหัวใจทำงานหนักๆไม่ได้แล้วผ่าไบพาสไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดขึ้นในช่วง35ถึง50เนี่ยไม่ต้องเก็บเงินล้านสองต่อนะมีคนเก็บให้เลยเอ้าเหรอเออคือทุกตัวละภาพทุกคนละภาพโรคร้ายระยะรุนแรงเก็บต่อให้เลยเป็นไงอันนี้คือหน้าตาของเขาถ้าเกิดวันหนึ่งเราหาเงินได้เยอะใช่ไหมฮะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงเยอะเดี๋ยวนะขอถามหน่อยกลับไปที่ในแผนนี้เนี่ยถ้าเราทุกทรภาพใช่ไหมเราไม่ต้องใส่เงินเพิ่มไม่ต้องใส่เงินเพิ่มจะมีคนเก็บให้ใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อะไรใช่ไหมจนกว่าคำถามคืออยากถอนเงินไหมถอนได้ไหมถอนได้แต่ว่ามูลค่าก็ได้ปีละ150,000แต่ว่าล้านแปดจะไม่ได้แล้วนะอ๋อถ้าเราถอนแต่วันนี้ก็คือต้องรอจนกว่าจะถึงอายุ50ปีถึงจะได้ใช่เพราะเอาจริงๆมันก็คือประกันบำนาญต้องบอกว่าเป็นการ mix product ดีกว่าเอาเหรอใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ประกันแบบเดียวนะครับอันนี้เรา mix ขึ้นมาให้ tailor made ถ้าใครอยาก tailor made ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาแอดอะไรฮะแอด WFAMข้างล่างเนี่ยข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างหรอกมันอยู่ข้างๆออกข้างๆอย่างเงี้ยเออมันอะไรนะเรารับเพียงสัปดาห์ละ15เคสเท่านั้นนะครับใช่คราวนี้ผมบอกงี้ไอ้ตัวเนี้ยมันสําหรับคนอายุ35ถ้าอายุ25
ไม่เหมือนกันนะอยากรู้เป็นไงแอดมาเออแล้วถ้าเกิดอายุมากกว่านี้ก็แอดมาครับเราปรับได้เพราะว่าทั้งหมดเราเทเลเมดถ้าคุณบอกคุณเป็นกลุ่มไฟมีงบให้ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเทเลเมดให้ได้เลยเทเลเมดคืออะไรเทเลเมดก็คือเราตัดให้เหมือนสูตรอ่ะคุณอยากได้แบบไหนคุณบอกมาเราตัดให้แบบอ๋อให้มันเข้าให้เข้ากับตัวเราเลยเข้ากับความต้องการเข้ากับนิดอย่างนี้เขาถึงเรียกนักวางแผนการเงินจะมาแบบขายโปรดักต์เดียวแล้วมีอย่างนี้แหละเออใครก็ช่างมึงซื้อแบบเดียวไม่ใช่ผมนี่ลายว่ะขิงขิงจองเข้ามาแล้วกันเนาะถ้าอยากจะปรึกษากับวินนะฮะมีอะไรไหมครับเรามีของแจกตอนเนี้ยเราไปให้คนพิการครับทำแก้วกาแฟนี่มึงใช้แรงงานคนพิการบ้าเขาเป็นกฎหมายเหรอเขาบอกว่าถ้าแบบเราแบบสนับสนุนอาชีพคนพิการเงี้ยเออมันจะช่วยให้คนพิการเนี่ยเขามีอาชีพอ๋อมันเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วใช่อันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นกลุ่มของเด็กพิเศษที่เขาทำเซรามิกเราให้เขาทำแก้วเซรามิกขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ยังไม่เสร็จเป็นแก้วเซรามิกของเวลฟามิลี่เลยโอ้แล้วก็สนับสนุนคนพิการด้วยนะอันนี้เราแจกฟรีสำหรับคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราโอเคนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณวินมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ